สวัสดีครับผมอาจารย์อาร์มจาก f a ็ Society นะครับผมจากคลิปที่แล้วพูดถึงเรื่อง251 Major ไปแล้ววันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง Outline ใน Major บ้างนะครับผมนะครับ Outline คืออะไร Outline ก็คือเขาโครงที่เป็นภาษา b ีบอนะครับที่จะเอาไปต่อยอดในการโซโลได้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองมาลองฟังกันดูนะครับว่า Outline เป็นยังไงมาฟังมาฟัง เสียง root ของ two f i v กันก่อนผมจะยกตัวอย่างคีซ c นะครับ <independent music> อย่างนี้นะครับก็ได้แก่ตัว фа มเลโดทีลาเฟซอนฟามีเปลงตัวที่3ของคอร์ดซพอดีแล้วก็เริ่มตัวที่3ด้วยนะครับลองฟังอีกทีครับ แล้วก็ลองเอาไปใช้ทุกๆ12คีย์เลยนะครับเพื่อความคล่องแล้วไปใช้ในโซโลได้นะครับขอบคุณครับ